น่ารักเดี๋ยวเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะครับอยู่บนเวทีด้วยกันก่อนนะครับรับมอบของขวัญเลวน่ารักจริงๆลูกๆมองกล้องนิดนึงนะครับข้างหน้ายิ้มให้กล้องเร็วยิ้มให้กล้องเร็วทีพีน่ารักเย้น่ารักเลยกำลังซนมากแล้วก็เป็นใบแบบเรียกว่าควบคุมอะไรไม่ได้ต่อต้านด้วยบางทีถ้าสมมติอยากให้ทำอะไรอยากให้แบบช่วยเดินมาตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาจะพูดว่าอย่ามานะเดี๋ยวมาใช่ทำอะไรที่ผ่านของคำใช่เป็นการไม่ฟังคำสั่งใช่ผมคิดว่าเป็นใบของเขาด้วยครับอย่างวันนี้มาออกงานก็คือพยายามบอกเขาว่าวันนี้ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมางานทำงานกันแล้วก็พูดไปตรงๆกันเนาะว่าแบบว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่มีจะมาทำงานนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามไปอย่างนี้เขาจะบอกมาด้วยแต่พอไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากป้าเอมอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าเขาไปทำงานมาเขาก็จะรู้แต่เขาจะพูดบ่อยเหมือนกันว่าเขาจะไปทำงานอ๋อได้เขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทำงานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกสนุกนะแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากจะทำตามที่คนบอกหรอกฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายให้แบบเวลามาเจอคนอื่นเข้าใจว่าแบบมันเป็นช่วงวัยของเขานะครับผมก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กหรือเด็กอาจจะเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ก่อนก็ขอโทษด้วยคือในแต่ละอีเวนต์พ่อแม่เองก็ลุ้นผมก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ครับอย่างบางทีเราไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีอย่างเมื่อวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรีก็จริงตามคิวผมก็ขึ้นไปร้องคนเดียวเขาก็วิ่งขึ้นมาเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถควบคุมตัวอะไรได้อยู่แล้วแล้วแต่จังหวะจริงใช่ใช่แล้วแต่อารมณ์คือจริงเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาระดับนึงอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นแบบให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนอะไรเงี้ยเพื่อมาถึงปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องมีแบบปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่าด้วยความที่แบบว่างานมันจัดไม่ได้หยับเย็นมากก็แล้วทีนี้พอช่วงที่เขานอนเนี่ยมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงเขาไม่ยอมนอนแล้วเขาเพิ่งมานอนอีกทีนึงตอนอยู่บนรถแล้วก็นอนได้แบบไม่ถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เลยจะเหมือนแบบแข็งๆนิดนึงเลยต้องใช้เวลาซูนนิดนึงใช่แต่มีอีเวนต์คิวบ้านเราเป็นไงคะก็ฮอตมากเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากคืออันจริงเดือนนี้ก็มี2งานเนี้ยครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นจริงต้องงดรับงานอีกทีเมื่อไหร่อ่ะงดรับงานอ๋อหมายถึงออยก็ออยใช่มั้ยใกล้แล้วนะใกล้คือจริงๆเดือนกันยาค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบีมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยังทำงานปกติเออนะคะแต่ก็ไม่มีแบบ4คนไปกันแล้วก็จริงๆแล้วพอเวลาถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีไปก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคนเดียวเขาอาจจะอยู่ข้างๆมาซัพพอร์ตเพราะว่าแบบก็นี่ก็เบื่อเหมือนกันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาทั้งหมดก็เหมือนออกมาเที่ยวกันใช่ๆเพราะว่าแล้วเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีที่ไปสบายสุดอย่างเช่นอย่างเมื่อวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบว่ามีคนช่วยขับรถมีที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าบีมแม่ออยเองแบบเวลารับอีเวนต์มันท้าทายในความของพวกเรายังไงบ้างคะมีลูกไปด้วยก็คนไปกันหลายคนเลยก็มันเหมือนต้องวางแผน2ชั้นน่ะคือเรื่องของเวลาที่แบบว่าแต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ได้ตรงกันใช่มั้ยคะแล้วก็เราก็ยังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีคนเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเยอะมากๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามีพี่ๆที่เขาเอ็นดูลูกมากๆไงค่ะเขาก็จะมีแบบสิ่งของต่างๆบรรณาการมาอะไรเงี้ยลูกจะมองขนมอะไรเงี้ยวันหลังเราก็จะคุยกับพี่ว่าหรือเราจะประกาศดีว่าหยุดรับของชำร่วยนะจ๊ะจริงๆมันมีเข้ามาเยอะไหมคะไปงานอีเวนต์ยังไงที่คนเอามาของมาให้ของเล่นมาให้จริงๆก็เพิ่งไปงานหนึ่งก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมีของคือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็คือแล้วแต่จำนวนคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงๆตั้งแต่งานแรกที่เราไปอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคืองานที่ตอนนั้นไปสวนสัตว์
เอออันนั้นเราก็ตกใจว่าแบบคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาอยากเจอน้องขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะความโชคดีที่เด็กๆเราไม่ตื่นคนไม่ตื่นเขาก็คือจริงๆอะพี่ทีเขาก็ตื่นคนนะแต่ว่าเขาเก็บอาการเราจะสังเกตได้ว่าพอเขาอยู่สักพักนึงเขาเครียดมากๆเขาจะเริ่มอยากให้ออยอุ้มละจะทุกงานเลยแบบตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มอะไรเงี้ยแล้วคือบางทีจริงๆอะออยอุ้มเขาไม่ได้แล้วแล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบโอเคมันจะจบแล้วอ่ะก็เราก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันสมูทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องอุ้มเขาเพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างเมื่อกี้พี่ออยก็อุ้มนานพอสมควรเหมือนกันมีผลยังไงมั้ยคะณเมื่อกี้คือจริงๆแล้วว่าการอุ้มหรือยกของหนักๆเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าต้องเกร็งมันจะเกร็งหน้าท้องแล้วมันอาจจะทําให้ปากมดลูกสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คลอดปากกำหนดเลยค่ะคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือว่ายกของหนักแต่ยังเมื่อกี้ยังโอเคจริงๆอย่างไปตรวจครั้งล่าสุดก็โอเคนะครับใช่ๆทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆเค้าจะวัดเค้าเรียกอะไรอ่ะปากมดลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีมากแต่อย่างพักพีก็คือเวลาขึ้นเวทีก็คืออิสระมากพักพีเค้าก็จะอิสระแล้วก็เป็นคนแบบเค้าชอบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลูก2คนก็ต่างกันค่อนข้างมากแต่เวลาไปอีเวนต์คือแบบเวลาแบบแฟนๆของเล่นมาให้นะนี่คือที่บ้านมันไงคะในการเก็บโอ้ก็เยอะมากจริงๆอาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าเขาแบบชอบของอันนี้อยู่อ่ะสมมติว่ามีมาแบบ5อย่างเงี้ยแล้วเขาชอบ1อย่างอยู่ตรงเนี้ยอีก4อย่างเราต้องรีบเข้าสต็อกก่อนเพราะไม่อย่างงั้นคือตอนนี้ถ้าเห็นในไลฟ์อ่ะค่ะคือห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอนูอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบมันเยอะเราก็กลัวว่าเด็กจะรู้เหมือนแบบถูกสปอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบบาลานซ์แหละแต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้นะคือเขาแบบนานๆเจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้ทุกวันนี้ก็คือกลับไปบ้านก็คือบอกน้องๆว่ายังไงไหมคะแบบในการรับของเล่นมาแบบของเล่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่รับมาคือเขาจะจำได้หมดนะครับว่าอันนี้เมื่อวานนี้มีคนให้อันนี้มันดีมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะแบบเอาไปเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันบางทีมันก็เยอะเกินไปว่ามันก็จะบางทีแบบว่าของเล่นมันโตเกินกว่าวัยเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ให้ก่อนหรืออะไรเงี้ยครับแล้วพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออยากให้เขาโฟกัสเป็นบางอย่างเป็นอย่างๆไปด้วยครับมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการเขามากกว่าเบรกสักหน่อยไหมคะหรืออะไรก็จริงๆก็คือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วเจอกันก็ดีใจไม่ต้องมีของก็ได้แต่ว่าเห็นแฟนคลับเขาก็จะคงเป็นว่าแบบเวลาน้องๆรับของคือน้องก็จะไหว้สวยมากชื่นใจเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็พยายามสอนเขาว่าเวลาจะรับของหรือว่ามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีที่แบบว่าเขาก็เชื่อจริงๆคือใจคือคงอยากได้มากแล้วก็เลยให้ทำอะไรก็ได้ค่ะทำทีก็คือเป็นคนที่ไหว้สวยมากไหว้สวยมากพนมมือสวยก้มหัวดีมากลูกเก่งมากอย่างแม่ออยอย่างใกล้จะคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมวางแผนอะไรยังไงกับลูกสองหนุ่มไหมคะฝากฝังคุณพ่อเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องรับบทดูแลคนโตไปเพราะว่าพอมีอีก2คนคลอดมาเนี่ยคือออยก็คงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวายเพราะว่าอย่างท้องแรกเงี้ยตอนที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายกว่าที่คิดไว้อีกอย่างเงี้ยเอาก็คิดว่าอันนี้มันก็คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปพ่อเอาอยู่ไหมคะพ่อคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าแบบผมก็จะถามพ่อกับแม่ผมตลอดว่าแบบเลี้ยงลูก4คนมายังไงอะไรเงี้ยเพราะก็ถามบ้านออยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของมันเองหนเอาใช่ใช่ว่าผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากนะครับก็เขาจะรู้นะว่าเหตุมันมีเหตุปัจจัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนูจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องทรีตน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวมามีอาจจะต้องดูแลน้องนะหนูมานอนกับพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แบบเนิ่นๆเวลาถึงเวลาเขาจะได้ไม่มาแบบปฏิเสธหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเราพูดคุยก็คือสองคนเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างแบบอย่างวันบางวันเนี้ยที่ออยกับปิ๊ดต้องไปทำงานแล้วกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยค่ะ
คือปกติอาจจะเป็นคนอาบน้ำเขาแล้วพาเขาเข้านอนแต่ทีนี้บางทีอ่ะซึ่งแบบนานๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นป้านุชเป็นคนพาเขาอาบน้ำแล้วเข้านอนซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับเขาเขาก็จะไม่ได้งงเงยแต่ถ้าแม่อยู่ต้องทำนะแถมเวลามีคนอื่นทำให้เขาเนี่ยอย่างอาบน้ำให้เขาเนี่ยบางทีเขาแบบว่าให้ความร่วมมือมากกว่าดีกว่าพ่อกับแม่อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใช่เหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราทำไมอยู่กับป้านุชแล้วทำไมมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายมันเป็นพี่เลี้ยงทำทำไมมันดูง่ายจังอะลูกทั้งที่ออยก็เคยถามคุณดูว่าออยไม่ดุพออยเหรอซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแบบออยก็ดุนะแต่ทำไมคือเขาแบบเขาจะรู้สึกว่าแบบนี่คือแม่เราทำเราปล่อยของได้อะไรเงี้ยลองของแม่หรือเปล่าใช่ใช่ชาเลนจ์คุณแม่คือระยะเวลาไม่นานนะคุณพ่อไหวเนาะก็แต่ตอนนี้เตรียมพร้อมอยู่ครับคิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องสัก3เดือนน่ะที่เราเตรียมจะไว้หนวดด้วยนะเออ3ก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะตอนที่คุณพ่อผมมีน้องสาวน้องมีน้องดัวเขาไว้หนวดไว้หนวดอยู่แบบเป็นเดือนเลยอ่ะแต่หนวดหล่อมแหลมมากเลยห้องผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างเพราะนี่มา2นะไม่ใช่แค่คนเดียวตั้งแต่เบบี้เลยเหรอคะเอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไว้สักแบบวีคนึงก่อนคลอดอะไรเงี้ยครับก็คือลูกบรรพอที่ลูกออกมาก็คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัดที่แบบว่าหนวดดำแล้วฟันแบบว่าดีๆไงมันจะไม่แหลมๆไปทิ่มแต่ว่าอ๋อนั่นสิเดี๋ยวลองดูจังหวะทีครับตอนพี่ออได้ยินว่าเขาอยากจะไว้หนวดเป็นยังไงก็งงออก็ถามว่ามันไว้หนวดเพื่ออะไรมันเป็นการแก้เป็นเคสหรออย่างเงี้ยเป็นเคสหรอพ่อชื่ออย่างนั้นหรอพ่อนั่นสิผมก็ยังงงอยู่ว่าแต่ผมไม่เห็นรูปพ่อผมเขาไว้ไงตอนอุ้มน้องสาวอ่ะจะได้ดุมัดเข้มใช่ใช่ใช่มันคือเหตุผลคืออะไรอ่ะครับอยากรู้เหมือนกันแต่มีคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ทำอะไรเขาไม่ได้ถามพ่อไหมคะก็ถามพ่อเดี๋ยวเราไปถามพ่ออีกทีว่าแบบไว้ทำไมแต่ว่าเขาก็เป็นเคสเนาะคนโบราณแต่ตอนนี้คือแบบว่าก็พยายามแบบสอนน้องๆพูดภาษาอังกฤษให้ตามมากขึ้นด้วยไหมใช่เพราะว่าเราเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าโรงเรียนก็คือไปดูว่าแบบเขาจะสอบอะไรบ้างก็คือแนะนำตัวแล้วก็มีการแบบลากเส้นใช้กล้ามเนื้อแบบเขียนแต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะให้ฝึกโยงเส้นทำเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยทักษะกลัวลูกสอบไม่ผ่านกลัวลูกไม่มีที่เรียนพอไหวไหมคะตอนนี้คือยังไม่ได้ไม่แน่นะที่ร้านต้องให้พี่เลี้ยงสอนหรออ๋อเพราะมันจะง่ายขึ้นตอนนี้พ่อก็พยายาม my name is อะไรต่อ my name is อะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบคือเหมือนใบต่อต้านอ่ะเขาก็จะเขารู้นะคือแต่เขาจะพูดคำอื่นอย่างพี่ก็คือแบบไม่พูดเลยพวกกูกี่อย่างเงี้ยคืออยากถามว่าแบบอันนี้อะไรแต่ก่อนคือตอบทุกทีวันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บกูกี้ทุกอย่างคือแบบถ้าลูกยังปุ๊บปุ๊บกูกี้อีกหน่อยลูกจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะคือจำอะไรที่มันแบบผิดๆไปแล้วพี่ให้ความร่วมมือไหมคะก็บางครั้งค่ะใช่ง่ายกว่าแต่ก็เราพยายามจนกว่าจะเข้าเรียนให้ได้ใช่ใช่ผมคิดว่าอีกสักระยะนึงอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นแบบหน้าที่ที่เขาต้องทำเป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบแม่กดดันนะคะหรือว่าแบบไม่เราก็แค่อยากจะเตรียมตัวเขาไว้ก่อนคือไม่อยากให้เป็นหนักที่ครูมากเราก็ทำเราก็เกรงใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมฉันเห็นในคลิปเธอดูฉลาดเนาะแต่ว่าเอ๊ะยังไงก็ตามไว้นะแม่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ